ักคนวันนี้พบกับลิโทเปียนะครับโดยในวันนี้เราจะมาจัด10อันดับสัตว์เลื้อยคลานที่ยังไม่สูญพันธุ์ที่หนักที่สุดกันนะครับจะมีตัวอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับอันดับที่10ฟอลกาเรียลหรือตะโขมาลายูนะครับน้ำหนักประมาณ500กิโลกรัมมันเป็นจระเข้ที่ถูกคุกคามจนเหลือประชากรเพียงแค่ 2,500 ตัวเท่านั้นนะครับในปัจจุบันนี้9มาร์เกอร์คอกโคไดหรือจระเข้มาร์เกอร์นะครับน้ำหนักประมาณ550กิโลกรัมพบที่อินเดียและเพื่อนบ้านโดยเจ้าจระเข้มาร์เกอร์เนี่ยมันมีสกิลการล่าเหยื่อที่ดีมากๆเลยนะครับ8อเมริกันอลิเกเตอร์หรืออลิเกเตอร์อเมริกานะครับน้ำหนักประมาณ1ตันมีถิ่นอาศัยอยู่ที่ตะวันออกเฉียงใต้ของอเมริกาชอบอยู่ในบ่อน้ำแม่น้ำทะเลสาบกินสัตว์ละแวกนั้นได้ทุกชนิดนะครับ7กาเรียลหรือตะโขงน้ำหนักประมาณ1ตัน10กิโลกรัมเป็นจระเข้กินปลาปากแคบอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของอินเดียและปากีสถานนะครับตอนนี้ถูกคุกคามจะเหลือเพียงแค่235ตัวมันมีฟันที่แหลมคมมากโดยตะโขงส่วนใหญ่ตอนนี้อยู่ที่สวนสัตว์นะครับ อันดับที่6อเมริกันคอกโคไดหรือจระเข้อเมริกันน้ำหนักประมาณ1ตัน30กิโลกรัมพวกมันอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของอเมริกาเปรูเวเนซุเอลาและทางตะวันตกของแอฟริกันนะครับพวกมันมักจะกินสัตว์ที่ดุ้ยนมขนาดใหญ่ถึงปานกลางและพวกปลานะครับอันดับที่5แบ็คไคแมนจระเข้แบ็คไคแมนนะครับน้ำหนักประมาณ1ตัน40กิโลกรัมอาศัยอยู่ในแม่น้ำแอมะซอนทางตอนใต้ของอเมริกาในทะเลสาบหรือแม่น้ำนะครับมันเป็นจุดสูงสุดในห่วงโซ่อาหารของป่าแอมะซอนทุกวันนี้มาถูกคุกคามเพราะถูกล่าเอาหนังตั้งแต่ปี1970นะครับอันดับที่4 Leatherback Sea Turtle หรือเต่ามะเฟืองนะครับหนัก1ตัน60กิโลกรัมเป็นเต่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกพบในเขตร้อนและค่อนข้างร้อนรวมถึงอลาสก้านอร์เวย์ตะวันออกและตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับประชากรของมันในปี1980จาก 115,000 ตัวในปัจจุบันเหลือ 43,000 ตัวความเร็วสูงสุดต่อว่ายน้ำก็คือ 10.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอันดับที่3 Orinoco Crocodile หรือจระเข้ Orinoco น้ำหนักประมาณ1ตัน90กิโลกรัมเป็นจระเข้ที่ถูกคุกคามอย่างหนักตอนนี้เหลือเพียงแค่547ตัวในธรรมชาติพบได้ในน้ำจืดที่อเมริกาใต้เวเนซุเอลาและโคลอมเบียจระเข้โอรินโคนั้นเป็นนักล่าที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้ประชากรของมันลดลงเนื่องจากถูกล่าเอาหนังศตวรรษที่19และ20โดยชื่อของมันนั้นมาจากชื่อของแม่น้ำนั่นเองอันดับที่2นายคอกโคไดล์หรือจระเข้แม่น้ำนายนะครับน้ำหนักประมาณ1ตัน100กิโลกรัมจระเข้แม่น้ำนายนี้ได้ถูกยืนยันแล้วว่าเป็นจระเข้ที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกพบในตอนกลางตะวันออกและตอนใต้ของแอฟริกานะครับมันอาศัยอยู่ทั่วไปตามทะเลสาบที่ราบลุ่มแม่น้ำได้และอยู่ได้หลากหลายสภาพแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็มาถึงอันดับ1กันแล้วนะครับอันดับ1ของเราจะเป็นใครไม่ได้นอกจากซอฟต์วอเตอร์คอกโคไดล์นะครับหรือจระเข้น้ำเค็มน้ำหนักมันมากกว่าอันดับ2ถึง900กิโลกรัมก็คือน้ำหนักมันประมาณ2ตันนะครับจระเข้น้ำเค็มนี้พบได้ทั่วไปในตะวันออกของอินเดียนะครับตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชียด้วยและทางตอนเหนือของออสเตรเลียมันมีอีกชื่อนึงเรียกว่าอินโดแปซิฟิกคอกโคไดล์และมันเป็นจระเข้ที่หนักที่สุดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการจัดอันดับในวันนี้ก็ต้องขอย้ำอีกทีนึงนะครับว่าสัตว์ที่ผมนำมาจัดอันดับในวันนี้
ใช้น้ำหนักค่าประมาณเอานะครับไม่ได้น้ำหนักตายตัวเพราะว่าสัตว์เลื้อยคลานแต่ละตัวก็บางตัวน้ำหนักไม่เท่ากันหรือว่าแบบบางตัวแบบกลายพันธุ์หนักมากบางตัวผอมแห้งแรงน้อยเบาๆอย่างนี้นะครับก็เลยขอใช้น้ำหนักประมาณที่พวกมันส่วนใหญ่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็ต้องขอย้ำอีกทีนึงนะครับเผื่อว่าจะมีเพื่อนๆหรือใครก็ตามนะครับจะมาบอกว่าไอตัวนี้หนักกว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็คือทั้งหมดที่ผมทำนี้เป็นสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็คือยังไม่สูญพันธุ์นะครับก็เขตติชมยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับเพื่อสาระดีต่อไปในคลิปหน้าสวัสดีครับ